รู้จักกันนวีสืบแสงว่าที่ส.ส.หนึ่งเดียวพรรคเป็นธรรมที่ก้าวไกลจับมือร่วมรัฐบาลทำความรู้จักกันนวีสืบแสงจากบทบาทนักมนุษยธรรมและสิทธิมนุษยชนสู่ว่าที่ส.ส.หนึ่งเดียวจากพรรคเป็นธรรมที่พิธาพรรคก้าวไกลจับมือร่วมรัฐบาลเรียกได้ว่าพรรคเป็นธรรมถือเป็นพรรคการเมืองหนึ่งที่น่าจับตามองที่สุดในช่วงเวลานี้และที่น่าจับตามองไม่แพ้กันก็คือว่าที่ส.ส.บัญชีรายชื่อหนึ่งเดียวจากพรรคเป็นธรรมกันนวีสืบแสงที่พิธาลิ้มเจริญรัตน์ว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30หัวหน้าพรรคก้าวไกลจับมือเชิญเข้าร่วมรัฐบาลเส้นทางการศึกษาระดับมัธยมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ2คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงปริญญาโทความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกฎหมายระหว่างประเทศและมนุษยวิทยาจากมหาวิทยาลัยออริกอน University of Oregon ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลของสหรัฐอเมริกากันนวีสืบแสงเริ่มต้นเส้นทางด้านมนุษยธรรมสันติภาพความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเส้นทางการทำงานด้านมนุษยธรรมและสังคมของกันนวีสืบแสงมีประสบการณ์การทำงานสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ United Nations High Commissioner for Refugees UNHCRโดยทำงานด้านนี้เป็นเวลา12ปีใน8ประเทศเช่นซูดานซูดานใต้ยูกันดาบังกลาเทศเมียนมาและไทยที่ดูแลปัญหาผู้หนีภัยการสู้รบชาวเมียนมาในไทยทั้งนี้ยังเคยรับราชการในสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติสมช.ในสำนักความมั่นคงกิจการชายแดนและการป้องกันประเทศภาพประกอบภาพประกอบมูลนิธิสิทธิ์เพื่อสันติภาพ Peace Right Foundation อีกทั้งนายกันนวีสืบแสงยังมีประสบการณ์ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่สงครามพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาจากกรณีผู้อพยพชาวเมียนมาจากสถานการณ์สู้รบในช่วงที่ผ่านมาการช่วยเหลือผู้พลัดถิ่นภายในประเทศและผู้ลี้ภัยรวมถึงมีประสบการณ์ทำงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และยังได้ก่อตั้งมูลนิธิสิทธิ์เพื่อสันติภาพ Peace Right Foundation องค์กรไม่แสวงผลกำไรเพื่อสังคมเส้นทางทางการเมืองของกันนวีสืบแสงกันนวีสืบแสงมีศักดิ์เป็นหลานของนายแพทย์เจริญสืบแสงอดีตส.ส.ปัตตานีซึ่งขณะที่นายแพทย์เจริญรับตำแหน่งผู้นำคณะกรรมการสันติภาพได้ถูกจับกุมในข้อหาว่าเป็นกบฏสันติภาพฐานกบฏขณะต่อต้านการส่งทหารไทยไปร่วมรบในสงครามเกาหลีการเมืองและการคลุกคลีกับภาคประชาสังคมจึงเป็นเหมือนเส้นทางที่สายเลือดครอบครัวของตนเองร่วมต่อสู้กันมาเส้นทางด้านการเมืองเริ่มต้นจากกันนวีสืบแสงมองว่าหนทางสันติภาพต้องอาศัยกลไกทางการเมืองเคยถูกวางตัวให้เป็นว่าที่ผู้สมัครส.ส.ในเขตกทม.พรรคไทยสร้างไทยของคุณหญิงสุดารัตน์ก่อนจะลาออกมาทำงานภาคประชาชนในนามมูลนิธิสิทธิเพื่อสันติภาพภาพประกอบภาพประกอบ Facebook กันนวีสืบแสงคานาวีสุเอฟซังการเลือกตั้ง 2566 ในฐานะส.ส. 1เดียวจากพรรคเป็นธรรมในการเลือกตั้ง 2566 พรรคเป็นธรรมนำทีมหัวหน้าพรรคโดยนายปิติพงษ์เต็มเจริญและมีนายกันนวีสืบแสงเป็นเลขาธิการพรรคและเป็นผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อลำดับที่1ด้วยคะแนนโหวต 181,226 คะแนนส่งผลให้พรรคเป็นธรรมได้เก้าอี้ส.ส. 1ที่นั่งทั้งยังให้สัมภาษณ์เปิดใจหลังจับมือพรรคก้าวไกลเห็นพ้องใกล้เคียงกับนโยบายของพรรคก้าวไกล
คือการยกเลิกกฎหมายพิเศษที่บังคับใช้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางพ.ร.ก.ฉุกเฉินกฎอัยการศึกซึ่งตนไม่ได้หมายความต้องยกเลิกกฎหมายนี้ไปเลยแต่ในประเทศไทยเป็นเหมือนการบังคับใช้แบบตามอำเภอใจสำหรับจุดยืนเกี่ยวกับประเด็นสมาชิกวุฒิสภาท่ามกลางความไม่ชัดเจนในการจัดตั้งรัฐบาลนายกันนวีมองว่าเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมสว.ต้องยอมรับสภาพให้ได้ประชาชนมีชั้นฐานุมัติเรียบร้อยสว.ต้องพึงระลึกเสมอในหน้าที่ตนทั้งยังเสริมอีกว่าระบอบประชาธิปไตยจำเป็นต้องฝันรากลึกลงไปในประเทศนี้และทิ้งท้ายว่าเชื่อมั่นว่าประชาธิปไตยจะงอกงามในประเทศมูลนิธิสิทธิเพื่อสันติภาพ Peace Rights Foundation นนทบุรีแตกด้อมส้มแห่รับพิธานำคาราวานก้าวไกลขอบคุณทุกคะแนนที่มอบให้พิธาขึ้นรถแห่ขอบคุณชาวนนทบุรีบรรยากาศสุดคึกคักประชาชนแฟนคลับแห่รับแน่นตลอดข้างทางเจ้าลั่นพร้อมแก้ปัญหาชี้เลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นเพียงกระดุมเม็ดแรกเมื่อวันที่18พฤษภาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในช่วงเย็นวันนี้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยพร้อมว่าที่ส.ส.นนทบุรีของพรรคทั้ง8เขตได้ลงพื้นที่ขอบคุณประชาชนในจังหวัดนนทบุรีที่สนับสนุนพรรคก้าวไกลจนชนะการเลือกตั้งส.ส.นนทบุรียกจังหวัดโดยขึ้นรถแห่จากลานจอดรถโลตัสปากเกร็ดไปยังท่าน้ำหัวถนนปากเกร็ดแยกปากเกร็ดเข้าถนนติวานนท์ถนนพิบูลสงครามท่าน้ำนนท์ถนนประชาราษฎร์ถนนติวานนท์ถนนรัตนาธิเบศรและตลาดนกฮูกบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักในแต่ละจุดมีประชาชนมาต้อนรับอย่างคับคั่งโดยที่บริเวณริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรีตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีมีนักเรียนนักศึกษาและประชาชนจำนวนมากเดินทางมาปักหลักอย่างคึกคักเพื่อรอต้อนรับนายพิธาและมีพ่อค้าแม่ค้าหลายรายนำโบสีส้มและพัดซึ่งเป็นรูปใบหน้าของนายพิธามาจำหน่ายซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนนักศึกษาและประชาชนที่ชื่นชอบพรรคก้าวไกลเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกดังกล่าวไม่เว้นแม้แต่ชาวต่างชาติทั้งนี้ตลอดเส้นทางมีประชาชนมาโบกมือต้อนรับทั้งสองข้างทางส่งเสียงเชียร์ให้กำลับใจหรือแม้แต่บนสะพานลอยก็มีแฟนคลับมารอรับและถ่ายภาพขบวนคาราวานของก้าวไกลนายพิธาให้สัมภาษณ์ว่าที่เลือกลงพื้นที่จังหวัดนนทบุรีนั้นตนเองพยายามจะลงให้ครบในทุกภูมิภาคและทุกจังหวัดอยู่แล้วแต่เวลาทำงานในแต่ละวันต่างกันอย่างเช่นวันนี้ที่มีแถลงข่าวที่กทม.และมีประชุมที่พักต่อการจะเดินทางไปต่างจังหวัดก็ยังไปไม่ได้จึงต้องลงพื้นที่ในเขตปริมณฑลก่อนโดยในพื้นที่ปริมณฑลพรรคก้าวไกลชนะยกจังหวัดในหลายพื้นที่ก็ดูว่าทีมงานไหนพร้อมและสะดวกในการลงพื้นก็จะมาจังหวัดนั้นนนทบุรีชนะยกจังหวัดทั้ง8คน8เขตเป็นตัวแทนของพี่น้องเข้าไปในสภาซึ่งได้คะแนนเพิ่มขึ้นจากการเลือกตั้งเมื่อปี62กว่า3เท่าตัวจากการเลือกตั้งภายในช่วงเวลา4ปีจึงขอใช้โอกาสนี้ในการขอบคุณประชาชนสำหรับความไว้วางใจและให้โอกาสส.ส.ทั้ง8คนเข้าไปทำงานในสภารวมถึงมาสร้างขวัญกำลังใจให้กับทีมงานในจังหวัดที่ทำงานตลอด2ปีที่ผ่านมาทั้งวิกฤตโควิดข้าวของแพงค่าแรงถูกทุกคนช่วยกันอย่างเต็มที่นายพิธากล่าวเมื่อถามว่าจะมีการพัฒนาพื้นที่นนทบุรีในทิศทางใดนายพิธากล่าวว่าพื้นที่นนทบุรีมีปัญหาในเรื่องเศรษฐกิจเรื่องคมนาคมปัญหาในเรื่องสิ่งแวดล้อมโดยพื้นที่ปริมณฑลมีอุตสาหกรรมจำนวนมาก
ทำให้มีปัญหาทำให้การคมนาคมในพื้นที่แม้จะมีรถไฟฟ้าเข้าถึงแต่ต้องทำให้เส้นเลือดฝอยอย่างนนทบุรีเดินทางไปหาเส้นเลือดใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครเป็นการบริหารระบบซึ่งจำเป็นต้องมีการพูดคุยกับทางรัฐบาลคมนาคมกระทรวงมหาดไทยและท้องถิ่นให้สามารถจัดการบริการสาธารณะด้วยตนเองนายพิธากล่าวว่านนทบุรีเป็นจังหวัดของข้าราชการเพราะมีหน่วยงานข้าราชการจำนวนมากและการเดินทางค่อนข้างยากลำบากมีความเหลื่อมล้ำในการเดินทางแต่ต้องสามารถบริหารจัดการทำให้ปากท้องเศรษฐกิจดีและในทางเดียวกันก็ต้องไม่มีปัญหาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ตามมาดีใจที่ทุกท่านยังไม่ลืมกันก่อนเลือกตั้งลงมายังไงหลังเลือกตั้งก็ลงมาแบบเดิมทุกอย่างบางคนอาจมองว่าการเลือกตั้งยังไม่จบแต่ผมพร้อมลงพื้นที่เพื่อสื่อสารกับประชาชนและทำตามคำที่สัญญาที่ให้ไว้นายพิธากล่าวส่วนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการในแต่ละจังหวัดนายพิธากล่าวว่าเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการที่จะต้องฟังมติของประชาชนถามพี่น้องประชาชนทั่วประเทศว่าต้องการในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดหรือไม่ซึ่งการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นแค่กระดุมเม็ดแรกในการกระจายอำนาจของประเทศไทยคืนงบประมาณคืนโอกาสกับการเก็บภาษีในพื้นที่จึงจำเป็นต้องถามประชาชนก่อน